ระนองก็เชื่อว่าถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น100,000 ล้านต่อปีนะครับตอนนี้คนที่รับผิดชอบโครงการแล้วก็ศึกษาอยู่คือสำนักงานขนส่งและการจราจรนะกำลังทำการศึกษาในเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้เราเห็นชั้นความคิดของนักการเมืองพอโดนทัวลงก็เปลี่ยนท่าทีในทันทีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของแลนด์บิชนะครับที่ผ่านมาเนี่ยแลนด์บิชเนี่ยก็ถูกต่อต้านจำนวนมากเริ่มต้นมาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มีแผนจะสร้างโรงแลนด์บิชมูลค่า 1.3 ล้านล้านบาทนะฮะต่อมานะครับสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนามสกุลเดียวกับธนาธรเลยนะก็บอกว่าจะยกเลิกก็มีประชาชนสื่อมวลชนจำนวนมากออกมาวิจารณ์แต่คราวนี้เขาเปลี่ยนท่าทีอย่างกระทันหันผมขอยืนยันนะครับว่าข่าวที่ว่ากระทรวงคมนาคมจะมีการยกเลิกโครงการแลนด์บิชอันนี้ถือว่าเป็นข่าวเท็จนะครับข้อเท็จจริงตรงกันข้ามทางผมเองได้ให้นโยบายกับผู้บริหารอย่างชัดเจนว่าโครงการนี้จะต้องการมีการเดินหน้าอย่างแน่นอนแต่สืบเนื่องจากโครงการนี้ในรัฐบาลชุดที่แล้วมีการให้นโยบายว่าจะเป็นการดำเนินโครงการโดยภาคเอกชนซึ่งมีวงเงินลงทุนสูงถึง1 ล้านล้านบาทและที่ผ่านมาก็มีผู้ทั้งเอกชนจากประเทศจีนและฝรั่งเศสแสดงความสนใจในโครงการนี้มาซึ่งตอนต้นปีที่ผ่านมาแต่ในขณะนี้เงียบไปทางผมเองก็จะต้องมีการไปยืนยันกับทางเอกชนนะครับทั้งจากประเทศจีนและฝรั่งเศสว่าทางรัฐบาลยืนยันว่าโครงการนี้จะเดินแน่นอนนอกจากนี้ทางผมเองก็จะกับทางผู้บริหารก็จะไปชักชวนเอกชนจากประเทศอื่นๆนะครับเพื่อให้ต้องเตรียมโครงการให้ดีว่าถ้ามาลงทุนในโครงการนี้แล้วเขาจะได้ผลตอบแทนที่ดีอย่างไรเพื่อทำให้เอกชนมีความสนใจที่จะมาลงทุนนะครับผมขอยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เดินหน้าแน่นอนเพราะข่าวที่ออกไปเป็นข่าวเท็จครับสุริยะพูดแบบก็อย่างที่เห็นนะติดๆขักๆงึกๆงักๆนะฮะได้ไม่ค่อยเต็มปากเท่าไหร่เพราะคราวนี้โดนทัวลงหนักเลยนะครับเพราะขวางเรื่องแลนด์บิชนะครับอาจารย์ไพศาลพืชมงคลก็บอกว่าทำแลนด์บิชเมื่อไหร่ประเทศจะหายนะนะครับเพราะว่าท่อเรือจะต้องส่ง2ทอดเรือที่ไหนมันจะไปมานะครับในขณะที่สุริยะก็บอกว่ากำลังให้ไปศึกษากำลังเร่งให้ดำเนินการซึ่งผมอธิบายไว้ในเชิงโครงสร้างนะซึ่งภาคใต้จะได้ประโยชน์นะครับมันมาจากโครงการขอคอดกะเดิมแต่คราวนี้เราไม่ขุดนะไม่ขัดสัญญากับสัมปทานนะที่มีวางข้อตกลงกับออสเตรเลียไว้ซึ่งมีการทำสัญญาไว้แลกกับเป็นผู้ไม่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองเพื่อแลกกับเป็นผู้ไม่แพ้ เพื่อแลกกับเป็นผู้ไม่แพ้สงครามโลกครั้งที่สองนะครับคราวนี้นะสิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไทยสุริยะก็บอกว่าจะกลับมาลงทุนหลังจากงักตอบคำถามไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็บอกว่าข่าวทั้งหมดไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นเชิงงานสังเคราะห์แล้วโครงการแลนด์บริดจ์นะครับเป็นเรื่องที่ดีไหมเป็นเรื่องที่ดีนะครับถามว่ามันจะต้องมีการส่งเรือ2ทอดจริงไหมจริงให้ซาอุดิอาระเบียก็จะมาลงทุนเอาท่อน้ำมันมาไว้ที่นี่นะเรือที่ จะมาอีกฝั่งนึง
เรือนะครับที่จะมาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาซื้อน้ำมันเนี่ยก็จะมาบริเวณแลนด์บริดจ์นี้ได้เลยจากเดิมเนี่ยจะต้องขนเรือมาตะวันออกกลางมาใช่ไหมฮะแล้วก็จะมาผ่านทะเลอ้อมมาคราวนี้ก็มาเบรกไว้ตรงนี้เอาน้ำมันลงทิ้งไว้ที่นี่นะใครมาซื้อจุดนี้แล้วก็ผ่านทะเลอันดามันไปแล้วก็ข้ามไปมันก็จะเป็นทางลัดนะก็คือจะเป็นจุดค้าขายประเทศไทยก็จะไม่ต่างจากสิงคโปร์จะเป็นศูนย์รวมจะเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าข้าวอาหารน้ำมันก็มาผ่านจุดนี้ทุกอย่างก็เป็นตัวกำหนดราคานะครับเป็นที่พักเป็นประเทศไทยจะกลายเป็นพ่อค้าคนกลางไปเลยนะเหมือนสิงคโปร์ประเทศที่จะได้รับผลกระทบก็คือสิงคโปร์แล้วก็ประเทศอังกฤษนะครับที่สิงคโปร์อังกฤษไปสร้างท่าเรือน้ำลึกไว้แน่นอนถ้าเป็นแบบนั้นเข้ามาเขาก็ไม่ผ่านสิงคโปร์แล้วก็ถ้าเรือน้ำลึกที่อังกฤษลงทุนไว้ก็จะมีปัญหาตามมานะครับพวกที่สนับสนุนในฝั่งของสิงคโปร์ก็จะต่อต้านพวกที่สำนักคิดก็จะต่อต้านนะครับเราก็จะเป็นคนกลางที่ผ่านมาเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอะเราไม่ขุดกรองละนะไม่ให้เรือผ่านละแต่เราจะอาศัยเรานี่แหละเป็นพวกคนกลางนะครับในการค้าขายซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะผมเรียกว่าเป็นทางออกที่ดีสุดซึ่งการลงทุนตอนนี้ก็มีนักลงทุนจากประเทศฝรั่งเศสซาอุดิอาระเบียนะครับติดต่อที่จะมาทำการลงทุนแล้วก็อยู่ที่รัฐบาลแหละจะเป็นผู้ประสานต่อเรื่องของการลงทุนนะครับมีมูลค่าถึง 1.3 ล้านล้านบาทนะครับเป็นท่าเรือน้ำลึกที่จะได้ประโยชน์นะครับไม่ได้ประโยชน์ธรรมดาได้ประโยชน์มากนะครับแล้วก็เป็นท่าเรือน้ำลึกที่อยู่ในอันดามันอ่าวไทยที่อำเภอราชกูฏจังหวัดระนองนะครับถึงบริเวณนั้นก็มีประมงพื้นบ้านนะครับวางบริเวณอ่าวอ่างแล้วก็บินท่าเรือน้ำลึกก็มูลค่าวางไว้ก็จะเป็นเรื่องของระนองชุมพรอยู่บริเวณนั้นนะครับซึ่งเป็นข้อต่อระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับอินโดแปซิฟิกเราก็จะเป็นตรงกลางพอดีเลยนะครับซึ่งระนองก็เชื่อว่าถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านต่อปีนะครับตอนนี้คนที่รับผิดชอบโครงการแล้วก็ศึกษาอยู่คือสำนักงานขนส่งและการจราจรนะกำลังทำการศึกษาในเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งที่เราเห็นวันนี้เราเห็นชั้นความคิดของนักการเมืองพอโดนทัวร์ลงก็เปลี่ยนท่าทีในทันทีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญสงฆ์พระเจริญแผ่นดินถิ่นฐานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำผืดผลได้กิน
ฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปน้ำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันไผ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น